เควินเฟดครับผลหน้าที่มาเว l ได้อัปเดตเชิงบวกเกี่ยวกับการรีบูต t ดอะ a ฟ t a s t i c ิกโฟร์ที่สุดโดยยืนยนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีฉากเกิดขึ้นในยุค60และประกาศวันถ่ายทำจะเป็นทางการแล้วเราเริ่มถ่ายทำปลายเดือนกรกฎาคมเฟดเปิดเผยในตอนแรกของ The Office m a r v e l Podcast ใหม่ของ m Mar เ e l วันนุเร่งขึ้นหลังจากคอมมิคอ n อินเ r อร์เ o ชันแนลซาตเคือวันแรกของการถ่ายทำาฟ a ธิกโ ต่อมาในการสัมภาษณ์ของเฟดครับได้ยุติการคาดเดาของแฟนๆเกี่ยวกับฉากของภาพยนตร์หลังจากที่มีข่าวลือว่าภาพยนตร์จะดำเนินเรื่องในจกักรวาลคู่ขนานในช่วงทศวรรษ1960จากโปสเตอร์ที่ดูย้อนยุคที่ประกาศะไรชื่อของนักแสดงเฟเธอร์สิกโนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราจะได้เห็นเฟเธอร์สิกโบนหน้าจอนะครับเนื่องจากทเวนตี้เจตตรีฟอเปิดตัวเวอร์ชั่นของตัวเองนะครับในปี2548 ตามด้วย f ฟ a t อร i c 4 l i g t t of the s i l v r r s e r v e r และ s ฟ t a s ร์4อย่างไรก็ตามมาเวลเด e ะเฟ t a s ร์ครับที่มีกำหนดออกฉายในปีหน้านั้นถือว่าเป็นการเปิดตัว MCU ของตัวลครในหนังสือการ์ตูนในตำนานนอกเหนือจาก m ิสเตอร์เฟเเวอร์ชันจักรวาลสำรองที่ปรากฏในภาคต่อของด็อกเตอรสเตซึ่งเขารับบทโดยจอห์นคาร์ติสกี้ เฟยครับให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์คลาสสิกของมาเวลที่มาร่วมง,งานใน MCU ในที่สุดว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากกับมันเพราะฉันคิดว่าตัวละครเหล่านั้นเป็นแกนนําเป็นเสาหลักในตํานานของจักรวาลมาเวลที่เราไม่เคยได้เล่นด้วยหรือสํารวจด้วยวิธีที่สําคัญภายนอกของดร์สเตต์มัลติเวิลออฟเมเและตัวอย่างสุนุกก่อนหน้านี้ในแบบที่เรากําลังทําอยู่ในหนังเรื่องนั้นดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นมากสําหรับเรื่องนั้น ฟัสติกโฟรครับมีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในวันที่25การกรกฎาคมในปีคศสอ2 5นั่นเอง